ี่นัดเลือกแพ็กเกจแต่งงานที่ถูกแล้วนะราคาบางอันนี่เอามาดาวบ้านได้เลยเนี่ยก็ที่แพงก็คงเพราะว่านัดให้ออร์แกไนเซอร์คิดค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของแขกมาด้วยอะค่ะแล้วเราได้เชิญแขกมาทั้งจังหวัดเลยอะพี่โจมพี่โจมก็รู้ว่านัดมีเพื่อนเยอะนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็ที่ออฟฟิศของนัดด้วยพี่ว่าถ้าแต่งงานแล้วหมดตัวอย่างนี้หนีตามกันไปเฉยๆดีกว่าแกจะดูถูกลูกสาวฉันเกินไปหรือเปล่าฉันรู้อยู่แล้วน้ำหน้าอย่างแกดูแลลูกสาวฉันไม่ได้แกไม่กระจอกถ้าไม่มีปัญญาแต่งก็ไม่ต้องแต่งทำไมนัดไม่บอกพี่ว่าพ่อแม่จะมากินด้วยก็ถ้านัดบอกพี่จอมก็คงไม่มาหรอกค่ะก็ดูพ่อนัดพูดกับพี่สิเมื่อกี้พี่แค่พูดเล่นแต่พ่อนัดเนี่ยก็ด่าพี่ซะกลางร้านเลยไม่เห็นหรอกว่าทุกคนก็หันมามองพี่นัดขอโทษแทนคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อไม่รู้ว่าพี่จอมพูดเล่นถึงพี่จะทำงานกระจอกในสายตาของพ่อนัดแต่พี่ทำงานหากินสุจริตและพี่ก็ไม่เคยใช้เงินนัดสักบาทพี่มีศักดิ์ศรีพ่อนัดไม่มีสิทธิ์มาดูถูกพี่ใจเย็นก่อนนะคะพี่โจมนะคะนัดคุณพ่อเรียกให้เข้าไปคุยด้วยนัดขอคุยกับพี่โจมก่อนนะคะคุณแม่คุณพ่อรออยู่นัดเข้าไปหาพ่อเถอะพี่จะรีบไปทำงานจะได้มีเงินมาดูแลนัดไม่ให้ใครมาดูถูกพี่